ับ P12 นะคะแท็บเล็ต Android รุ่นใหม่จากทาง Lenovo นะคะเครื่องนี้นะคะน้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่ต้องการแท็บเล็ตมาใช้ในเรื่องของการเรียนการศึกษาโฟร์จ็อบเบอร์หรือใครที่ต้องการคุมงบนะคะแต่ว่าอยากได้อะไรที่ครบจบในตัวเดียวเครื่องนี้ตอบโจทย์มากๆเพราะว่ามีทั้งแท็บเล็ตมีทั้งคีย์บอร์ดแล้วก็มีปากกาแถมมาให้ใช้งานร่วมกันด้วยค่ะจอแท็บเล็ตตัวนี้เองก็สวยแล้วก็เป็นจุดเด่นมากๆด้วยซึ่งตอนใช้งานจริงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวแอมพาทุกคนไปลองใช้งานพร้อมๆกันเลยค่ะLenovo Tab P12 นะคะแท็บเล็ตรุ่นใหม่จากทาง Lenovo ตัวนี้นะคะแอมมองว่าเป็นแท็บเล็ตที่มาพร้อมกับความครบจบแล้วก็คุ้มมากๆเลยนะคะครบจบในที่นี้ก็คือเวลาเปิดตัวกล่องมาเนี่ยมีตัวแท็บเล็ตนะคะมีคีย์บอร์ดมาให้ค่ะมีปากกาค่ะมาให้ใช้งานร่วมกันด้วยนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีตัว cover case มาให้ด้วยนะคะฉะนั้นก็คือครบเลยไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะแล้วก็เป็นแท็บเล็ตที่ราคาไม่ได้แรงมากจนเกินไปค่ะซึ่งถ้าใครที่กำลังลังเลว่าจะซื้อโน้ตบุ๊กดีหรือว่าจะซื้อแท็บเล็ตดีแต่ว่าก็มีงบจำกัดนะคะแล้วก็อยากได้อะไรที่เน้นในเรื่องของความบันเทิงมากยิ่งขึ้นแอบมองว่าแท็บเล็ตเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆซึ่งตัวนี้เนี่ยราคาที่เปิดตัวออกมาเนี่ยราคาไม่เกิน 16,000 บาทนะคะซึ่งเป็นราคาที่ถือว่าดีมากๆในกลุ่มของแท็บเล็ตเลยนะคะแล้วก็ทำอะไรได้หลากหลายด้วยแล้วด้วยความที่เป็นแท็บเล็ต Android ค่ะเราก็ไม่ต้องปรับตัวเยอะใช้งานได้ง่ายมากๆนะคะยิ่งถ้าเป็นน้องๆในยุคปัจจุบันเนี่ยโอ้คุ้นชินกับการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้อยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยนะคะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยแอมจะมาไล่รีวิวในส่วนของการใช้งานเครื่องนี้ว่าให้ฟีลลิ่งที่เป็นอย่างไรบ้างแบ่งออกเป็น3พาร์ทด้วยกันอย่างแรกนะคะก็คือในเรื่องของการออกแบบดีไซน์อุปกรณ์ต่างๆที่ให้มาเนี่ยพอใช้แล้วรู้สึกอย่างไรอย่างที่2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันต่างๆที่เกี่ยวกับการทำงานหรือว่าการเรียนการศึกษานะคะการใช้งานคีย์บอร์ดการใช้งานร่วมกับพวกแอปที่เป็นแอปวาดรูปต่างๆแล้วก็ในพาร์ทสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในเรื่องของความบันเทิงเครื่องนี้แน่นอนว่ามันตอบโจทย์ในด้านของการดูหนังฟังเพลงด้วยอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่าดูหนังฟังเพลงเล่นเกมให้ประสิทธิภาพของตัวเครื่องลำโพงหน้าจอต่างๆเพอร์ฟอร์แมนซ์ตัวเครื่องเป็นอย่างไรบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปไล่รีวิวกันเลยอย่างแรกนะคะในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ค่ะขอดูที่ตัวแท็บเล็ตกันก่อนค่ะรุ่นนี้เป็นแท็บเล็ตที่มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ 12.7 นิ้วซึ่งส่วนตัวแอมคิดว่าเป็นขนาดที่กำลังดีมากๆทั้งในแง่ของการพกพาไปไหนมาไหนก็รู้สึกว่าพกสะดวกไม่ได้ใหญ่จนเกินไปค่ะแล้วก็ในแง่ของการใช้งานนะคะถ้าเป็นในด้านของความบันเทิงดูหนังฟังเพลงเนี่ยว่ามันเป็นสัดส่วนที่เห็นได้สบายตาแล้วก็ดูได้เพลินๆเลยส่วนในเรื่องของการใช้งานด้านอื่นๆอย่างเช่นการอ่านเอกสารการขีดเขียนจดโน้ตต่างๆก็เป็นขนาดที่กำลังดีเพราะว่ามีขนาดที่เหมือนกับพวกโน้ตบุ๊กต่างๆที่เราใช้งานจดทั่วไปนะคะรวมทั้งอีกอย่างนึงขนาด 12.7 นิ้วเนี่ยส่วนตัวแอมคิดว่ามันเหมาะกับการใช้งานร่วมกับพวกแอปพลิเคชันวิดีโอคอลต่างๆด้วยอย่างเช่นแอปพลิเคชัน Zoom หรือว่า Google Meet นะคะเพราะว่ามันก็จะเห็นดีเทลต่างๆได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นหน้าเราหน้าเพื่อนที่อยู่ใน Zoom หรือว่าการตอบแชทต่างๆมันก็จะทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะซึ่งแอมมองว่าขนาดหน้าจอประมาณนี้เหมาะสมมากๆเลยต่อการใช้งานค่ะแล้วก็หน้าจอตัวนี้ความพิเศษอีกอย่างนึงก็คือเป็นแท็บเล็ตที่มาพร้อมกับหน้าจอที่สวยส่วนตัวแอมว่าสวยมากๆเลยนะแล้วก็ความละเอียดสูงถึง 3K ค่ะซึ่งปกติในช่วงราคาประมาณ 15,000 บาท 16,000 บาทอะเราไม่ค่อยเห็นแท็บเล็ตที่มีความละเอียดสูงถึง 3K ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ Full HD นะคะแต่ว่าตัวนี้ก็ให้ความละเอียดมาแบบจัดเต็มมากๆดีเทลสีสันดีทัชสกรีนตามมือลื่นไหลเป็นอย่างดีค่ะจอเขาเนี่ยทัชสกรีนง่ายมากๆแล้วก็อีกอย่างนึงที่แอมชอบก็คือความสว่างของหน้าจอกำลังดีถ้าเกิดว่าความสว่างน้อยกว่านี้แอมจะรู้สึกไม่ชอบเลยเพราะว่าถ้าดูหนังฟังเพลงมันจะรู้สึกหงุดหงิดขณะที่เราใช้งานค่ะแต่ว่าตัวนี้ความสว่างดีมากค่ะส่วนตัวแอมคิดว่าความสว่างประมาณนี้เนี่ยถ้าไปติดฟิล์มแล้วเนี่ยมันก็จะดรอปลงมานิดนึงไม่ได้เยอะมากก็ยังสามารถใช้งานได้สบายๆอยู่แล้วก็หน้าจอของตัวนี้ค่ะอัตรา refresh rate นะคะจะอยู่ที่60 Hz ซึ่งเป็นอัตรา refresh rate ทั่วๆไปนี่แหละที่เราจะเห็นกันในกลุ่มของแท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์มือถือนะคะก็เป็นมาตรฐานของแท็บเล็ตนั่นเองค่ะใช้งานได้ลื่นไหลดีนะคะอีกอย่างนึงที่ชอบก็คือตัวหน้าจอของเขาอ่ะมันจะมีตัวที่ช่วยลดพวกรอยนิ้วมือต่างๆเวลาที่เราไปแตะด้วยจะเห็นว่ารอยนิ้วมือไม่ได้ติดหน้าจอขนาดนั้นนะคะทำให้เวลาเราใช้งานเรารู้สึกว่าจอมันไม่ได้สกปรกขณะที่เราใช้งานค่ะส่วนในเรื่องอื่นๆของตัวแท็บเล็ตตัวนี้นะคะในส่วนของการดีไซน์นะคะอีกอย่างนึงที่แอมรู้สึกชอบค่ะก็คือบริเวณลำโพงค่ะ
แท็บเล็ตนะคะตัวนี้จะมีลำโพงทั้งหมด4ตัวเวลาที่เราวางแท็บเล็ตอยู่ในลักษณะที่เป็นแนวนอนแบบนี้ค่ะมันจะให้ทิศทางเสียงที่ครอบคลุมมากกว่าแล้วก็ระบบเสียงของตัวนี้ค่ะรองรับระบบเสียงที่เป็น Dolby Atmos ด้วยนะคะฉะนั้นคุณภาพของเสียงเนี่ยมันก็จะดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นส่วนของ Cover Case ค่ะอันนี้แถมมาให้เลยซึ่งแอมรู้สึกว่าดีมากๆเลยเพราะว่าเวลาเราซื้อแท็บเล็ตเราต้องซื้อเคสเพิ่มอ่ะเคสมีราคาค่อนข้างสูงประมาณนึงนะคะยิ่งเคสที่เป็น full option แบบนี้ก็จะมีราคาแบบหลักพันอัพเลยก็มีให้เห็นเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ทาง Lenovo ก็แถมมาให้เลยนะคะซึ่งตัว cover case ตัวนี้ก็คือมาพร้อมกับสีดำที่ดูแบบเรียบพกไปไหนมาไหนก็คือทำให้เราพกพาได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็ช่วยปกป้องตัวเครื่องของเราด้วยนะคะอันนี้พอรวมกับตัวคีย์บอร์ดแล้วมันก็จะเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะคะเหมือนกับโน้ตบุ๊ก1เล่มนั่นเองตัว cover case เนี่ยเขาจะมีด้านหลังที่สามารถกางออกมาได้แบบนี้ซึ่งแน่นอนว่าก็จะทำให้ตัวแท็บเล็ตของเราค่ะเมื่อใส่รวมกับ cover case เนี่ยจะสามารถตั้งอยู่ในลักษณะที่เป็นแนวนอนแบบนี้ค่ะแล้วก็พอรวมกับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันก็จะมีความเหมือนกับโน้ตบุ๊กเลยเราสามารถใช้งานแนวนอนแล้วก็พิมพ์ได้สะดวกสบายมากๆค่ะส่วนถัดมานะคะจาก cover case ก็จะเป็นตัวคีย์บอร์ดแอมว่าคีย์บอร์ดตัวนี้แอมชอบนะเพราะว่าเวลาพิมพ์แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกแตกต่างจากโน้ตบุ๊กเท่าไหร่ค่ะพิมพ์ได้ง่ายพิมพ์ได้สะดวกแล้วก็มีทัชแพดมาให้ใช้งานร่วมกันด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงที่แถมมาให้ค่ะก็จะเป็นตัวปากกาตัวนี้ปากกาจะมีหน้าตาแบบนี้นะคะเผื่อใครจะจดโน้ตหรือว่าจะวาดรูปเบาๆอะไรแบบนี้ก็สามารถใช้งานร่วมกันได้เลยอันนี้ไม่ต้องซื้อเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะเราสามารถเก็บตัวปากกาค่ะไว้ที่ด้านหลังของ cover case โดยการแปะลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้จะมีข้อสังเกตการเก็บปากกาตัวนี้มันไม่ได้รองรับการชาร์จไฟนะคะตัวนี้จะรองรับการชาร์จไฟผ่านสาย USB Type C อย่างเดียวเท่านั้นค่ะก็คือชาร์จที่บริเวณพอร์ตตรงนี้มาต่อกันที่พาร์ทที่2นะคะแอมเชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะซื้อแท็บเล็ตมาเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวอ่ะมันไม่คุ้มอยู่แล้วเราใช้ในด้านของการทำงานด้วยอยู่แล้วนะคะฉะนั้นแอมคิดว่าถ้าจะซื้อแท็บเล็ตมาใช้ในด้านของการทำงานอ่ะก็ควรจะพิจารณาในเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะซึ่งตอนที่แอมได้ลองใช้งานแอมก็เห็นข้อดีหลายๆส่วนของเครื่องนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัว cover case ที่ให้มาหรือว่าตัวคีย์บอร์ดที่ให้มาเองก็รองรับต่อการทำงานได้เป็นอย่างดีก็อย่างที่แอมบอกไปว่าเคสมันทำให้ตัวเครื่องตั้งในลักษณะที่เป็นแนวนอนแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยทำงานได้หลากหลายมากกว่าการเป็นคีย์บอร์ดทั่วไปนะคะถ้าดูที่ตัวคีย์บอร์ดพร้อมๆกันเนี่ยก็จะเห็นว่าโอเคหนึ่งมีตัวทัชแพดมาให้แล้วก็เวลาที่เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหนึ่งอะค่ะถ้าเกิดว่าเราต้องคอยปัดที่หน้าจอหรือว่าทัชสกรีนที่หน้าจอเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่สะดวกเพราะเราใช้งานร่วมกับคีย์บอร์ดอยู่เขาก็จะมีเป็นปุ่มแบ็คแบบนี้ค่ะให้เรากดใช้งานเผื่อแบบอยากย้อนกลับหรือว่าอยากออกจากแอปพลิเคชันนั้นๆก็ทำได้อย่างง่ายดายค่ะแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆที่อยู่บริเวณด้านบนค่ะของตัวคีย์บอร์ดเนี่ยก็เป็นเหมือนช็อตคัทที่ทำให้เราใช้งานง่ายขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการแบ่งหน้าจอก็สามารถกดจากตัวคีย์บอร์ดได้เลยค่ะอยากจะแคปสกรีนหน้าจอต่างๆซึ่งปกติถ้าเรากดจากตัวแท็บเล็ตเองเนี่ยเราก็กดที่ปุ่ม power แล้วก็ปุ่มลดเสียงแบบนี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นการแคปหน้าจอแต่ว่าเราสามารถกดผ่านตัวคีย์บอร์ดได้ด้วยค่ะหรือว่านอกจากนี้นะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราประชุมออนไลน์อยู่แล้วกลัวว่าแบบวิเสียงของเราจะเข้าไปในขณะที่เราแบบไม่ต้องการพูดใช่ไหมคะก็สามารถใช้ปุ่มเปิดปิดไมค์ในการเปิดปิดไมค์ตรงนี้ได้เลยด้วยนะคะแล้วก็ทัชแพดที่อยู่บริเวณคีย์บอร์ดเนี่ยเราก็สามารถเลือกเปิดปิดได้ด้วยค่ะว่าจะเปิดใช้หรือว่าจะปิดการใช้งานค่ะทีนี้ในแง่ของการเรียนออนไลน์หรือว่าการทำงานก็ได้นะคะปัจจุบันแอมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยทำ presentationแบบสวยมากๆก็คือทำผ่าน Canva ใช่ไหมเพราะว่าอย่างตอนที่แอมเรียนปโทเองอ่ะแอมก็ชอบทำ presentation ผ่านทาง Canva มากๆแน่นอนว่าด้วยความที่ตัวนี้มันเป็นแท็บเล็ต Android ค่ะการใช้งานร่วมกับแอป Canva สามารถใช้งานได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยพอมันมีคีย์บอร์ดมาให้ด้วยซึ่งคีย์บอร์ดเขามีทัชแพดด้วยเราก็สามารถพิมพ์ข้อความต่างๆได้สะดวกมากขึ้นก็คือการย้ายตกแต่งออบเจกต์ต่างๆได้ง่ายดายมากขึ้นเหมือนกับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์นะคะแต่ว่าข้อดีก็คือเราจะใช้งานบนแท็บเล็ตเฉยๆก็ได้หรือว่าจะต่อคีย์บอร์ดด้วยก็ได้นั่นเองค่ะข้อดีอีกอย่างนึงนะคะที่แอมรู้สึกว่าแอมชอบมากๆเลยนะคะก็คือเวลาปัจจุบันเนี่ยเรามีการประชุมออนไลน์ค่อนข้างเยอะมีติ้งต่างๆบางทีเราต้องใช้ออนไลน์หมดเลยก็คือใช้ผ่าน Zoom หรือว่า Google Meet ใช่ไหมคะทุกคนแอมอยากให้ดูพร้อมๆกันทุกคนเห็นไหมว่าตำแหน่ง position ของตัวกล้องหน้าของตัวเนี้ยมันเป็น position เดียวกับโน้ตบุ๊กเลยนะคะก็คือจะอยู่ในลักษณะที่เป็นแนวนอนแบบนี้เพื่อรองรับการวิดีโอคอลหรือว่าการประชุมออนไลน์โดยเฉพาะนะคะซึ่งเวลาใช้งานอ่ะมันก็จะให้สัดส่วนตัวกล้องที่โชว์ออกไปให้ฝั่งตรงข้ามเห็นมันดูเป็น professional เหมือนเราใช้งานบน
โน้ตบุ๊กเลยค่ะเป็นสัดส่วนเดียวกันเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราสามารถใช้งานได้แบบสะดวกมากๆกว่าการใช้งานในลักษณะที่เป็นแนวตั้งผ่านแท็บเล็ตนะคะอันนั้นใช้งานเรารู้สึกยากแล้วก็ตัวนี้พอต่อร่วมกับคีย์บอร์ดก็เหมือนกับการใช้งานโน้ตบุ๊กทั่วไปค่ะอย่างที่แอมบอกว่ามีพื้นที่หน้าจอให้ใช้งานเยอะเห็นรายละเอียดต่างๆได้อย่างชัดเจนจะพิมพ์แชทจะพิมพ์คอมเมนต์ต่างๆก็พิมพ์ได้อย่างสะดวกมากๆค่ะหรือว่าจะแก้งานขณะที่ประชุมอยู่โชว์ไฟล์งานต่างๆมันก็เห็นได้อย่างชัดเจนมากๆเลยต่อมานะคะในส่วนของปากกาแน่นอนว่าถ้าเป็นในด้านของการเรียนการทำงานได้ใช้ร่วมกันอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นในด้านของการเรียนหรือว่าการทำงานเนี่ยมันก็จะต้องมีเอกสารให้เราอ่านเยอะแยะมากมายเลยนะคะตัวนี้ก็จะใช้ในเรื่องของการไฮไลท์ขีดเขียนแก้งานต่างๆได้นะคะซึ่งส่วนตัวเนี่ยแอมมองว่าปากกาตัวนี้รองรับแรงกดค่อนข้างดีเขียนแล้วแบบลื่นไหลตามมือทันทีมากๆนะคะในด้านของการจดเนี่ยอยากจะจดช็อตโน้ตเร็วๆนะคะเขาก็จะมีโปรแกรมเนี่ยเป็นโปรแกรมอยู่ที่บริเวณหน้าจอให้เราใช้งานร่วมกันเราก็สามารถกดขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็สามารถช็อตโน้ตขีดเขียนบริเวณหน้าจอแบบเร็วๆได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของการวาดภาพนะคะส่วนตัวแอมให้ตัวนี้อยู่ในระดับกลางๆคือสามารถวาดภาพได้แต่ว่าถ้าไปเทียบกันกับตัวแท็บเล็ตที่มันเป็นแบบระดับโปรเฟชชั่นอลไปเลยในเรื่องของการวาดภาพโดยเฉพาะเนี่ยยังไงตัวนั้นก็จะต้องดีกว่าอยู่แล้วในเรื่องของการลงดีเทลลายเส้นต่างๆรวมทั้งแอปพลิเคชันที่มันใช้งานร่วมกันนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าโดยรวมตัวนี้สามารถวาดได้ไหมก็สามารถวาดได้โปรแกรมทางฝั่ง Android ก็มีรองรับในเรื่องโปรแกรมของการวาดภาพเช่นเดียวกันแล้วก็ในด้านของการทำงานนะคะด้วยความที่แท็บเล็ตมันมีความยืดหยุ่นมากกว่าโน้ตบุ๊กนะคะก็คือเราสามารถถอดออกจากตัวเคสที่เป็นคีย์บอร์ดตัวนี้ออกมาใช้งานเดี่ยวๆได้นะคะเวลาเราจดโน้ตหรือว่าทำงานเนี่ยเราสามารถใช้งานเขาในลักษณะที่เป็นลักษณะแนวตั้งแบบนี้ได้ด้วยก็ถือว่ามันทำให้เราเนี่ยทำงานได้สะดวกมากขึ้นส่วนตัวแอมคิดว่าพอจดโน้ตแนวตั้งอ่ะมันเขียนได้ง่ายมากขึ้นดีนะคะแล้วก็อย่างเวลาแก้งานต่างๆก็ทำได้สะดวกมากๆแล้วก็คล่องตัวสูงมากๆเลยมาต่อกันที่พาร์ทสุดท้ายพาร์ทที่3นะคะก็คือในด้านของการใช้งานด้านความบันเทิงนะคะแน่นอนว่าแท็บเล็ตอ่ะทำมาอย่างแรกก็คือตอบโจทย์ในด้านของความบันเทิงก่อนอยู่แล้วแล้วก็ที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันเป็นออปชันที่ทำให้เราใช้งานตัวเครื่องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะในด้านของความบันเทิงตัวนี้ก็เลยจัดเต็มมากๆนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือหน้าจอ 12.7 นิ้วเนี่ยมันเป็นขนาดหน้าจอที่ถ้าเกิดว่ามาดูหนังฟังเพลงอ่ะมันดูได้อย่างเต็มตาเต็มจอมากๆเลยนะคะอย่างเช่น YouTube เนี่ยมันก็จะเห็นแนวนอนแล้วก็เวลาเลื่อนดูพวกฟีดต่างๆมันก็มีพื้นที่การใช้งานที่เยอะค่ะแล้วก็อย่างเวลาที่เราดูแบบเต็มจอเนี่ยมันก็เห็นได้อย่างชัดเจนมากๆเนี่ยสมมุติว่าเราขยายจอใหญ่แบบนี้นะคะมันก็จะเต็มจอแบบดูแบบเห็นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่าการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วนะคะแล้วก็หน้าจอของเครื่องนี้เนี่ยมันก็มีขนาดที่ใกล้เคียงกับโน้ตบุ๊กซึ่งถ้าแบบในใจไม่ได้อยากได้โน้ตบุ๊กนะคะแท็บเล็ตก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเลยค่ะส่วนถ้าใครที่เป็นสายสตรีมมิ่งต่างๆนะคะหรือว่าสายแอปพลิเคชันที่เป็นแอปพลิเคชันดูหนังต่างๆเครื่องนี้ก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันเพราะว่าด้วยความที่มีลำโพง4ตัวเนี่ยมันให้ทิศทางของเสียงที่กระหึ่มมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วอย่างตัวนี้เองเนี่ยก็รองรับภาพที่ระดับ L1 ด้วยสำหรับการดูแอปพลิเคชัน Netflix ฉะนั้นอย่างแรกคือคุณดูภาพแบบเต็มความละเอียดได้เลยนะคะแล้วก็ลำโพงตัวนี้ก็ให้ทิศทางของเสียงที่ดีให้คุณภาพของเสียงที่ดีแล้วก็ลำโพงเนี่ยให้เสียงที่ดังมากๆเลยซึ่งภาพและเสียงที่ออกมาจากเครื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะแล้วก็ในด้านของความบันเทิงค่ะไม่ได้หมดแค่นี้เพราะว่านอกจากเราเอามาดูหนังฟังเพลงแล้วเราก็ยังใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันอย่างเช่นแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียด้วยยกตัวอย่างง่ายๆก็คือ Facebook TikTok ที่เราใช้งานกันในปัจจุบันนะคะคืออย่างแอปพลิเคชัน Facebook เองนะคะก็รองรับแบบเต็มจอเลยนะคะเราสามารถใช้งานแนวนอนแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าต่อร่วมกับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยก็สามารถใช้งานร่วมกับแทชแพดแบบนี้ร่วมกันได้ฟิลลิ่งเหมือนกับใช้งานบนโน้ตบุ๊กเลยนะคะหรือว่าจะถอดออกมาแบบนี้ค่ะเพื่อใช้งานแนวตั้งแอบว่ามันก็ทำให้เรามองเห็นแบบได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ให้ฟิลลิ่งที่คล้ายๆกับการใช้งานร่วมกับโทรศัพท์มือถือนั่นเองเวลาเรามองฟีดต่างๆเนี่ย
มันก็จะคล้ายกับเวลาเรามองบนโทรศัพท์นะคะส่วนถ้าใครจะใช้งานร่วมกับ TikTok ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่รองรับการใช้งานแนวตั้งอยู่แล้วอันนี้แอบมองว่าก็ยิ่งตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยสัดส่วนของตัวหน้าจอเองนะคะเวลาใช้งาน TikTok เนี่ยจะใช้งานได้แบบเต็มจอแบบนี้เลยนะคะก็คือเห็นได้ใหญ่มากๆแล้วถ่ายฟีดได้เพลินมากๆซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่ามาใช้งานในด้านของการดูเฉยๆเนี่ยอันนี้ก็ฟินประมาณนึงแล้วแต่ว่าถ้าใช้งานให้เห็นผลมากยิ่งขึ้นแอบมองว่าเหมาะกับการใช้งานร่วมกับการไลฟ์ TikTok ค่ะทุกคนบางทีเราอาจจะตั้งกล้องไลฟ์แล้วก็ใช้อุปกรณ์ตัวนี้ในการอ่านคอมเมนต์ต่างๆมันก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็สะดวกมากขึ้นแล้วแอมก็มองว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้เทอะทะเหมือนกับการเซตติ้งพวกหน้าจอคอมต่างๆนะคะอันนี้มันตั้งแล้วมันก็แบบไม่ได้ดูใหญ่มากจนเกินไปไม่ต้องใช้พื้นที่ในการจัดเซตติ้งเยอะด้วยค่ะมาที่เรื่องสุดท้ายค่ะจะเป็นในเรื่องของการเล่นเกมแอมขอบวก performance ของตัวเครื่องแล้วก็การเล่นเกมมัดรวมกันไปเลยนะคะคือตัวนี้เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับชิปเซตนะคะ Dimensity 7050ซึ่งถ้าเทียบในเรื่องของความแรงเนี่ยแอมมองว่าอยู่ที่ประมาณ Snapdragon Series 7ก็คือเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างแรงอยู่ในด้านของการเล่นเกมก็สามารถเล่นเกมออนไลน์ทั่วไปได้ ROV PUBG อะไรแบบนี้คือเล่นได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นในด้านของ performance นะคะทุกคนก็จะเห็นไปแล้วว่าเราลองใช้หลากหลายแอปพลิเคชันให้ทุกคนได้ดูพร้อมๆกันมันสามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลมากโดยที่แท็บเล็ตมันไม่ค้างหรือว่ากระตุกขณะที่เราใช้งานนะคะแอมจะให้ดูตอนนี้พร้อมๆกันเลยก็ได้อย่างตอนนี้เนี่ยแอมเองก็เปิดแอปพลิเคชันหลายแอปพลิเคชันไว้พร้อมๆกันนะคะก็สามารถใช้งานได้ลื่นไหลโดยที่ไม่ได้มีปัญหาขณะที่เราใช้งานค่ะตัวนี้ให้แรมมาอยู่ที่8 GB นะคะก็เพียงพอต่อการใช้งานดีแล้วก็ในเรื่องของ ROM เนี่ยให้มาอยู่ที่256 GB ส่วนตัวแอมคิดว่าเป็น ROM ที่ค่อนข้างเหมาะสมกับการเป็นแท็บเล็ตในระดับเริ่มต้นถ้าน้อยกว่านี้แอมว่ามันอาจจะไม่ค่อยดีในระยะยาวเท่าไหร่แต่ว่า256 GB ส่วนตัวแอมมองว่าโอเคมากๆในเรื่องของการเล่นเกมค่ะส่วนตัวแอมมองว่าแท็บเล็ตเนี่ยตัวนี้มันมีหน้าจอที่ค่อนข้างใหญ่ประมาณนึงคือถ้าเกิดว่าเกมที่เหมาะสมกับเขาเลยส่วนตัวแอมคิดว่าน่าจะเป็นเกมแนวแบบ Gardenscape มากกว่าอันนี้ยังไงก็เล่นได้ลื่นไหลอยู่แล้วนะคะก็เป็นการทัชที่บริเวณหน้าจอเลื่อนไปเลื่อนมาซะส่วนใหญ่ไม่ได้เน้นการควบคุมตัวละครแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าเล่นเกมประมาณแบบRV เล่นได้ไหมเล่นได้เห็นแมปกว้างขึ้นเห็นรายละเอียดต่างๆชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าในแง่ของการคอนโทรลมันอาจจะยากขึ้นกว่าความเป็นโทรศัพท์มือถือนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดสกิลหรือว่าการควบคุมตัวละครนะคะถ้าเกิดว่าถืออยู่ในมืออาจจะลำบากหน่อยอาจจะต้องเป็นการตั้งอยู่ที่โต๊ะแล้วก็เล่นนะคะซึ่งบางคนเขาสามารถเล่นได้ไงแต่ว่าถ้าแนะนำให้เหมาะสมแบบว่าเป็นเกมที่เน้นการควบคุมบริเวณหน้าจอโดยที่ไม่ใช่การควบคุมตัวละครแอบว่าเนี้ยจะเล่นได้สะดวกสบายมากกว่าค่ะสุดท้ายนี้ที่แอมจะพูดถึงในแท็บเล็ตตัวนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะแบตเตอรี่ของรุ่นนี้ความจุอยู่ที่1200มิลลิแอมป์นะคะถ้าเกิดว่าเทียบกับโทรศัพท์มือถือเป็นโทรศัพท์มือถือ Android ในปัจจุบันเนาะแบตเตอรี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ 5,000 มิลลิแอมป์ค่ะอันนั้นก็จะใช้งานได้ประมาณวันนึงพอดีแท็บเล็ตตัวนี้ใช้งานได้2ถึง3วันต่อการชาร์จ1ครั้งถือว่าก็ค่อนข้างอึดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อันนี้แอบมองว่าก็เป็นข้อดีเมื่อเทียบกับโน้ตบุ๊กด้วยเพราะว่าโน้ตบุ๊กแน่นอนว่าไม่สามารถใช้งานได้ยาวนานขนาดนี้แน่นอนนะคะซึ่งถ้าใครที่ต้องการความคล่องตัวนะคะก็คือพกพาได้ง่ายสะดวกอยู่กับเราแบบถึกทนไม่ต้องคอยชาร์จบ่อยๆนะคะอันนี้ก็จะตอบโจทย์มากๆนะคะแล้วก็ภายในตัวกล่องค่ะก็จะมีตัวอะแดปเตอร์มาให้ด้วยอันนี้แอบทิ้งไว้ให้เป็นข้อสังเกตอะแดปเตอร์ตัวนี้ชาร์จอยู่ที่20วัตต์ชาร์จเร็วแต่ไม่ได้เร็วมากนะคะอาจจะต้องใช้เวลาในการชาร์จสักนิดนึงก็คือแนะนำว่าสมมติว่าวันนี้แบตหมดเราก็ชาร์จทิ้งไว้เลยตอนก่อนเรานอนตื่นเช้ามาก็เอาไปใช้งานได้พอดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับแท็บเล็ตจากทาง Lenovo นะคะในรุ่น Lenovo Tab P12 ที่แอบนำมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันในวันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีสำหรับเพื่อนๆทุกคนที่กำลังมองหาแท็บเล็ตที่ราคาไม่แรงมากจนเกินไปค่ะซึ่งตัวนี้ราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 15,990 บาทนะคะ16
มีทอน10บาทเอาไปซื้อของอย่างอื่นนะคะทุกคนแล้วก็ตัวนี้อย่างที่บอกว่าครบจบตั้งแต่เปิดกล่องมาเลยนะคะมีตัวแท็บเล็ตมาให้ค่ะมี cover case มาให้นะคะมีปากกาแล้วก็มีตัว cover keyboard ตัวนี้มาให้ใช้งานร่วมกันไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเติมแต่อย่างใดอุปกรณ์สายชาร์จนะคะอะแดปเตอร์สายชาร์จมีมาให้ครบจบหมดเลยก็คือเปิดกล่องมาพร้อมใช้งานได้ทันทีเลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับตัวนี้นั่นเองซึ่งถ้าใครนะคะที่มีคำถามเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับรุ่นนี้นะคะก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยค่ะที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะยังไงเดี๋ยวนี้แอมคงจะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้หน่อยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ